ต้อนรับสู่เฟรมว่าซ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 าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Channel Verbosa นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพักผ่อนสบายสบายสบายหรือเปล่ายังมีโควิดอยู่เลยวันนี้เราก็มาอยู่ที่พาร์คสตรีทนะครับผมตรงพาร์คสตรีทเนี่ยจะมีเป็นสวนสาธารณะหนึ่งมีชื่ออีกอันหนึ่งพาร์คสตรีทเนี่ยคือเป็นชื่อของสถานรถไฟนะครับส่วนสาธารณะที่ใกล้กับพาร์คสตรีทเนี่ยเขาชื่อว่า Common Park จะอยู่ตรงใจกลางบอสตันเลยตรงนี้จะเป็นดาวน์ทาวน์ซึ่งคราวที่แล้วผมพามาดูแลนด์มาร์คแล้วแต่วันนี้จะพามาเดินชมรอบๆ wow. เดี๋ยวไปดูกันครับครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับที่เห็นเป็นแฟลกอเมริกันเยอะๆตรงนี้นะครับที่เป็นธงชาติอเมริกันเยอะๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่25เมษายนครับหรือวัน Memorial Day วันทหารผ่านศึกของอเมริกานะครับผมวันนี้ก็ขอมาดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก็เงียบเหงาครับยังไม่มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นส่วนด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับผมจะเป็นอนุสรณ์สถานทหารพันศึกของอเมริกานะครับผมเหมือนอนุสรณ์สถานตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงบ้านเราอะครับโดยรอบอนุสรณ์สถานนะครับจะเห็นได้ว่ามีธงชาติอเมริกันนะครับผมปักโดยรอบนะครับผมเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับแสดงความเคารพและขอบคุณสำหรับทหารผ่านศึกทุกท่านที่สละชีพเพื่อชาติครับครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศรอบก็มีผู้คนเริ่มออกมาแล้วนะครับมีหน้าตาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยวันนี้เป็นวัน Memorial Day ใช่ไหมครับผมก็ปกติแล้วว่าเขาจะมีพาเลทด้วยแต่วันนี้เขายกเลิกเพราะว่ายังมีโควิดอยู่บางคนก็มาปิกนิกครับบางคนก็ออกมาปั่นจักรยานชิลๆตอนย้อนตักตอนย้อนตอนย้อนแต่ทุกคนก็ใส่หน้ากากนะเพราะว่าตอนนี้หน้ากากมันหาซื้อได้แล้วหาซื้อได้ง่ายเลยแหละแต่ว่าถุงมือนี่สิถุงมือยังขาดอยู่ตรงนั้น3คนเห็นมั้ยก็ปิกนิกสมอลปิกนิกครับอีกจุดหนึ่งที่ผมจะพามาดูนะครับผมเป็นสถานที่สาธารณะที่เอาไว้ให้พักผ่อนหย่อนกายตรงข้างหลังตรงข้างๆเนี้ยครับจะเป็นที่เล่นเบสบอลสำหรับเด็กๆนะครับผมแต่ว่ามีจุดสนใจตรงนี้ครับตามมานี่ครับบอสตันสตองนี่ทุกหลายคนก็มาให้กำลังใจนะครับโดยทำการถักเชือกเป็นตัวอักษรแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยเป็นการส่งพลังให้กับทุกคนในบอสตันนะครับบอสตันสตองตรงนี้เป็นจุดลงที่จอดรถนะครับของตรงพาร์คตรงนี้ดีจังเลยข้างล่างนี้จอดรถข้างล่างนี้เลยนะข้างล่างนี้ว้าวมีเข็มกัดด้วยระลึกถึงการพันศึกตรงจุดที่มีหินเรียงรายเป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับจะเรียกว่า Memorial Stone นะครับI'm
ตรงนี้นะครับข้างหน้านี้เรียกว่า Public Garden นะครับผมถัดจาก Common Park มาโอ้เห็นแล้วอยากกินเป็ด MKกินอะไรกินอะไรกินเลยไปกิน MK แม่น้องกับลูกน้องตรงว่ะเขาจูกรูตอนนี้เป็นพาร์คถัดมาจากตรงพาร์คเมื่อกี้นะครับตรงพับลิกการ์เด้นเส้นทางนี้เมื่อตรงไปนะครับผมจนสุดทางจะเจอแม่น้ำชาวริเวอร์ครับผมเป็นแม่น้ำเส้นใหญ่ของบอสตันครับแล้วยังไม่หมดเท่านี้ครับผมแถบแคลิฟอร์เนียเขามี In and Out ใช่ไหมครับทางฝั่งบอสตันเองมีเช็คแชกครับมันคือเบอร์เกอร์อร่อยมากทำไมเขาเปิดผ่อนโซนพุทธแต่เดียวซื้อออนไลน์นะพรีสโอสเตอร์อย่างที่โรงเรียนนี้นะครับเขาก็มีทำป้ายขอบคุณอย่างป้ายด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนว่า Thank you for our delivery We appreciate youส่วนป้ายถัดมานะครับก็จะเขียนว่า Thank you Emergency Medical Technician Firefighter Doctor Police Nurse Grocers Pharmacist Building Staff เป็นการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณกับเหล่าผู้กล้าทุกคนในภาวะที่มีโควิดแบบนี้นะครับน่ารักมากๆเลยตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านเชคแชคเบอร์เกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังทำการต่อแถวเพื่อซื้ออาหารอยู่นะครับแล้วในสถานการณ์นี้ยังมีการเว้นระยะเพื่อทำการซื้ออาหารอีกด้วยจะได้ครับ cherry blossom cherry blossom shake or lemonade ได้มาแล้วนี่ค่าเสียหายไหนวะไม่บอกค่าเสียหายเลยดิวแล้วไปหาที่กินก่อนเ
Apple Store ครับรอ iPhone 12อยู่จะมาซื้อตรงนี้คือเรียกว่าตึก Prudential ครับจะมีพวกสินค้าแบรนด์เนมมีช็อปอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยเข้าไปข้างในได้ด้วยเข้าไปยังเข้ามาได้อยู่เลยPrudentialร้านชื่อร้านนี้ดังเรื่องเสื้อกันหนาวมากครับเป็นใช้ขนห่านจากแคนาดาใช้ขนจิ้งจอกไม่ใช่ข้างในอย่าใช้ขนห่านจากปอใช้ขนจิ้งจอกแพงเวอร์แพงไปแล้วซื้อแพงกว่านั้นจะขายของได้เลยฉันนี่เปิดอยู่วิญญาณนี่ยี่ห้อนี้โคตรแพงแพงมากเดี๋ยวเราจะมาแอมแพ็กนี้กันนะครับเช็คถ้าใช้กระดาษกาวด้วยนะถ้าใช้กระดาษกาวปิดทุกทางเลยนี่ก็เปิดไม่ได้ดีอ่ะนี่ของข้างในอันนี้มีเขาเรียกเชอร์รี่บลอสซัมน้ำซากุระอันนี้เป็นแบบเชคอันนี้เป็นแบบเลมอนเนดสินค้าที่นำมาเฟรนฟรายแต่มันเป็นชีสฟรายนะแต่อันนี้มันเป็นเฟรนฟรายทอดมาแล้วเขาก็มีชีสฟรายนี่มีชีสนี่มาให้เบอร์เกอร์ and then egg เฮ้ยไม่มีผักเลยเหรอเป็นเบอร์เกอร์เด็กเบอร์เกอร์ไม่มีผักอันนี้เรียกว่าดับเบิลสโมคเช็คนะครับแต่คือไม่มีผักนะมีมะเขือเทศเหรอมีแต่น้อยนะผักดองข้างในพริกดองอันนี้คือเชอร์รี่บัตซัมแบบผสมเลมอนเนดเป็นเลมอนเนดรสซากุระสมูทตี้ใส่นมด้วยใส่นมนี่มีแก้วน่ารักไหมฟุ้งฟริ้งหวานนะอร่อยหอมแบบหอมซากุระอันนี้ลัมจะได้ลัมโมเนดเลมอนเนดกระเด็นเบียร์เลมอนเนดบัสเชอร์รี่บัสซัมเนื้อไม่ทำอ่ะเนื้อไม่ทำมากมีเนื้อสองชิ้นแล้วก็มีเบคอนมีชีสแต่ละชั้นก็มีชีสแทรกแล้วก็มีตัวนี้เป็นพริกดองแดงเราขอตัวไปกินก่อนนะครับเป็นฟรายชีสร้านผัดไทยนะครับด้านหลังนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะบอกการเดินทางจากใจกลางบอสตันแล้วกันว่านั่งสายอะไรมาได้ก็จากดาวน์ทาวน์บอสตันนะครับตรงพาร์คสตรีทนะครับผมเราสามารถต่อสายเขียวนะครับผม
มาที่สถานีไฮคอนเวนชั่นนะครับถ้าใครตามหายำปลาดุกฟูแนะนำร้านนี้เลยครับอร่อยมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ